ีนี้ค่ะขยับมาดูกีฬาหมัดมวยกันหน่อยนะคะในศึกวันไฟไนท์22ค่ะล่าสุดค่ะเป็นทางด้านของสินสมุทรค่ะที่พลาดท่าถูกเบนซิคอฟน็อกในยกที่3ค่ะวันไฟไนท์22ที่เวทีมวยลุมพินีค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการชกกันทั้งหมด11คู่ด้วยกันซึ่งไฮไลท์ค่ะเป็นการชกมวยไทยรุ่นไลท์เวทอย่างสินสมุทรกลิ่นมีนักชกชาวไทยของเราค่ะขึ้นสังเวียนพบกับดิมิทรีเบนซิคอฟเป็นนักชกชาวรัสเซียค่ะซึ่งผลการแข่งขันค่ะปรากฏว่าเป็นดิมิทรีที่ทำได้ดีกว่าตั้งแต่ยกแรกค่ะเดินหน้าดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็พอเข้าสู่ยกที่3เนี่ยเป็นดิมิทรีที่ดักต่อยตามลำตัวนะก็เลยกลายเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ไหนที่สุดค่ะนี่ช็อตน็อกนะคือสินสมุทรเนี่ยเหมือนจะสู้ได้ดีในช่วง2ยกแรกพอยก3เนี่ยพอโดนต่อยลำตัวแล้วมีอาการพอมีอาการปุ๊บนี่ไม่สู้ก้มหน้าโดนเข่าโดนกระหน่ำหมัดสุดท้ายหล่นเลยครับมันไปโดนจุดที่สำคัญไงก็เลยทำให้สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวนะคะก็น็อกไปในยกที่3ค่ะทีนี้ค่ะขยับมาดูทางด้านคู่เอกของรายการกันหน่อยค่ะเป็นการชกป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นสตรอเวทระหว่างซิมิล่าซันเดลค่ะเจ้าของแชมป์ที่มีคิวขึ้นชกกับนาตาเลียดีอาสโควาแต่ว่าสุดท้ายนะคะเป็นทางซิมิล่าเนี่ยที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านค่ะซึ่งก็นั่นหมายความว่าเธอเนี่ยหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์โลกไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะในนัดนี้นะคะซึ่งไอ้กฎกติกาเนี่ยมันเป็นตามกฎของศึกวันนะนั่นก็คือผู้ที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านในรอบนัดป้องกันแชมป์เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหมดลุ้นเข็มขัดที่เคยเป็นของตัวเองมาก่อนถ้าหากว่าแชมป์เนี่ยเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันก็จะไม่ได้ครองตำแหน่งแล้วก็จะถือว่าเป็นแชมป์ว่างค่ะในขณะที่ถ้าเกิดว่าผู้ท้าชิงเนี่ยที่ทำน้ำหนักผ่านเป็นฝ่ายชนะก็จะกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ทันทีนั่นก็คือเท่ากับว่าอาตอนขึ้นช่างเนี่ยทางซามิล่าที่เป็นเจ้าของแชมป์เก่าเนี่ยทำน้ำหนักไม่ผ่านก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าในนัดนี้เนี่ยซามิล่าเอาชนะได้ก็จะไม่ได้เป็นแชมป์นะแล้วก็ผลปรากฏว่าต่างฝ่ายก็ต่างแลกอาวุธกันด้วยความมั่นใจค่ะจนกระทั่งช่วงปลายยกที่2นะซามิล่าค่ะก็เล่นงานตามลำตัวของนาตาเลียอย่างหนักจนคู่ต่อสู้เนี่ยก็สู้ไม่ไหวจนมีการยุติการชกขาในจังหวะนี้คือช่วงต้นเนี่ยเหมือนจะสู้กันได้ดีนะซามิล่ามีแผลแตกมีเลือดด้วยแต่พอได้หมัดชกลำตัวไปเนี่ยแล้วคู่ต่อสู้มีอาการครับเธอก็เลยบอกว่าเผด็จศึกได้เลยถูกต้องค่ะก็เลยทำให้ซามิล่าค่ะชนะ TKO ไปส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเนี่ยมีสถานะเป็นแชมป์ว่างนะคะแต่ว่าเธอก็ยังคงสามารถคว้าแชมป์ได้แต่ว่าทำน้ำหนักไม่ถึงค่ะซึ่งก็ต้องมีการเฟ้นหาแชมป์คนใหม่ต่อไปค่ะก็น่าเสียดายแต่ว่าเป็นการสู้ที่สมศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็นี่แหละก็ยังคงไว้ลายความเป็นแชมป์เก่าอยู่หรือยังไงก็ตามเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตข้างหน้าค่ะก็กลับมาแข่งขันกันใหม่ได้นะเมื่อน้ำหนักถึงนะแล้วก็รวมไปถึงยังคงจะสามารถครองแชมป์กันต่อไปได้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปคือฝีมือซามิล่าเนี่ยไม่มีใครสงสัยละปัญหาเดียวของเธอคือเธออายุยังน้อยแล้วร่างกายกล้ามเนื้อมันโตขึ้นเรื่อยๆกับน้ำหนักที่ต้องลดให้ได้เนี่ยครั้งนี้เธอก็เรียกว่าลดไม่ทันนะเหลืออีกประมาณ1กิโลนิดๆค่ะนะลดไม่ทันก็เลยกลายเป็นแชมป์ตกตาช่างไปเอาเป็นแชมป์ว่างก็ยังดีกว่าเสียแชมป์ให้คนอื่นไปนะครับค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าในไฟหน้าของเธอเนี่ยเธอจะสามารถกลับมาครองแชมป์ได้เลยหรือเปล่า